สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามากันกับวล็อกนะจ๊ะเพราะว่าแน็กได้นัดกินข้าวกับเพื่อนนะคะซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบเรียกว่าปาฏิหาริย์มากเพราะว่าการนัดกันให้ครบทั้งแก๊งเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากจริงๆอันนี้คือก็ยังไม่ได้ครบแก๊งนะคะแต่ขาดแค่คนเดียวอ่ะคือที่เหลือเนี่ยมากันครบเลยนะคะก็เลยถ่ายวล็อกไว้ซะหน่อยนะคะเก็บไว้เป็นความทรงจำนะคะครั้งหนึ่งเราเคยแบบว่านัดกันเกือบได้ครบนะจ๊ะโอเคก็ตอนนี้เราอยู่กันที่บางแสนนะคะเดี๋ยวเราไปหาเพื่อนกันเลยนะคะสถานที่แรกที่แน็กนัดเพื่อนไว้ก็คือคาเฟ่นะคะจริงๆจะไปเจอกันเลยที่ร้านชาบูนะแต่พอดีว่าเพื่อนแวะคาเฟ่ก่อนนะคะก็เลยมากันที่คาเฟ่เนาะตายแล้วพูดมาตั้งนานลิปติดฟันเหรอนี่ Oh my god ตอนนี้เราอยู่กันที่บางแสนนะคะทุกคนเราก็มาอยู่กันที่คาเฟ่ We Coffee นะจ๊ะร้านน่ารักมากๆวันนี้เราจะถ่ายวอล์กนะคะเมื่อเจอเพื่อนดูดวงทุกคนค่ะวันนี้แน็กก็มาพักผ่อนกับเพื่อนๆเอาปีมือพากเสียงแล้วเดี๋ยวกูรีบซิงสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็วันนี้แน็กไม่ได้มาเปิดตัวในที่บ้านนะคะแต่ว่าทุกคนจะเห็นได้ว่าวันนี้แน็กออกมาเยี่ยมนะคะเป็นไรเป็นกระโดดให้ดูเมนูสักนิดนึงนะคะมาสั่งไม่ทันแต่ว่าก็จะเปิดเมนูให้ดูคร่าวๆถ้ากระดาษนี้ก็บาทนึงขี้เกียจตะลึงได้ไหมไม่เป็นบาทตอนนี้นะคะเราย้ายมาอยู่ที่ร้านชาบูเรื่องชื่อนะคะเพื่อนแบบว่าแนะนำมากๆว่าจะต้องมากินร้านนี้นะภาคให้อ่ะอยากภาคให้คุณปิงค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะใช่สิมึงต้องหันหน้ามึงสิไอหยุดลิปซิงค์อีดองดูหน้าเพื่อนตรงกลางชาบูนะคะร้านนี้เพื่อนที่อยู่ชลบุรีบอกว่าต้องมากินให้ได้นี่จ้ะลองคานปิ๊งปิ๊งเข้าเร็วเข้าเร็วมาด้วยกันนะแต่ว่าต้องแยกกันนั่งนัดน่าจะเป็นม่านเนาะนัดแค่นั้นคุณกินเนื้อปะกูกินได้นะมึงมันมึงดมได้ใช่ไหมได้ได้กินได้ได้จานแบบเดิมนะคะอันเนื้ออะไรอันแบบหนึ่งตัดคอหัวต่อนะคะน้ำจิ้มที่ร้านก็จะมี2แบบนะคะน้ำจิ้มสีดำจะเป็นน้ำจิ้มคอนเซ็ปต์จะมีรสเปรี้ยวนำเค็มแนะนำให้คุณลูกค้าคุณก็หอมกระเทียมพริกได้เลยนะคะจะทำให้รสจัดและทานง่ายขึ้นค่ะส่วนน้ำจิ้มสีน้ำตาลเป็นน้ำจิ้มงานะคะมีรสหวานมันอันนี้ไม่ต้องปรุงนะคะทานได้เลยค่ะตั้งแต่เป็นไฟล์เลยจ้ะหืมทอดเนยเหรอวะเออไม่หรอกมันมีกลิ่นของมันมีกลิ่นกลิ่นเหมือนเนยอ่ะปะหืมเป็นไฟล์อร่อยไม่พูดไม่จาไม่คุยกันเลยลองมาไกลเท่านี้เดี๋ยวนะใครบอกจะไม่กินเนื้อนะ อยู่ๆก็กดพอสเฉยพอสโปรแกรมตัวเองที่จะไม่กินเนื้ออร่อยไหมพี่ปิงอร่อยไหมพี่ปิงนี่คือหอยเชลล์ทอดมันเหมือนปลาว่ะร้อนก็คล้ายปลาแต่ว่ามันแบบมันลื่นมากเลยมันแบบว่าละลายในปากอ่ะตอนนั้นใกล้ถึงขีดจำกัดหรือยังอ่ะตอนนี้เราอยู่กันที่คาเฟ่ปักเป้าจ้าโอ้ยโลโก้น่ารักเนาะเป็นน้องอ่ะนี่ค่ะคาเฟ่อยู่ติดชายหาดนะคะหาดวอนที่บางแสนนะคะเข้าไปดูกันดีกว่าเพื่อนแบบหิวกาแฟสุดอะไรสุดสั่งน้ำร้อนประมาณสั่งแค่น้ำประมาณในวันที่เค้กมีอยู่แค่นี้อุ๊ยข้างนอกมีน้องแมวนี่งางๆๆๆสวัสดีค่ะกัดปะเนี่ยกัดนี่จ้ากัดนี่จ้า
น่ารักจังเลยชื่ออะไรอ่ะป๊อปต้องออกกล้องเยอะๆนะพ่อกับแม่จะได้บอกว่าไม่ต้องมาหาเวลามีวอล์กพ่อแม่ป๊อปถามว่าทำไมป๊อปไม่ค่อยได้ออกเลยจริงเหรอถามว่าคุณอยู่ไหนเอาไปด้วยเหรอไม่ชอบเข้ากล้องไม่ค่ะส่วนอีนัทหรอก็โดนรีเควสออกทุกรอบทำทุกอย่างแล้วตั้งแต่ดูดวงให้เพื่อนแล้วก็มาทานเล็บให้เพื่อนนี่มาทำอะไรไข่ตรงวะเนี่ยทำทุกอย่างเลยอ่ะเหมือนกูเหงาอ่ะใครบอกว่ามันใสไม่มีที่ให้เดินชายหาดเลยจ้ะแม่น้ำขึ้นตอนนี้เรามาต่อกันที่คาเฟ่อีกคาเฟ่หนึ่งนะคะเราอยู่กันที่เขาอะไรเขาสามมุกตรงนี้มันจอดได้ดีกว่าใช่แต่ว่าต้องมุกออกง่ายกว่าว้าวหิวมาเลยเขาสามมุกจ้าโหคนเยอะมากคนเยอะมากถ้าจะมาร้านนี้ต้องมาวันธรรมดานะคะเราต้องมาประมาณสักแบบ6โมงเย็นเป็นขึ้นไปเพราะว่าตอนนี้กี่โมงตอนนี้กี่โมง5:45ก็คืออีสัตว์ร้อนแต่งนรกดีอ่ะอยากกูไปซื้อบูมึงดีวะอยากกินอันนี้อย่างเดียวกินเลยกินเลยชอบใบไม้ที่วางไว้ชิมกันแหละโอ้ยมึงแหมน่ากินมากเลยชีสเค้กเราโอเคนี่ค่ะผมชอบเลยนะนิวยอร์กชีสเค้กนะจ๊ะตำหมักเลยเหี่ยวเผื่ออยากกินอีกไม่เอาแล้วเผื่อไม่พอเมื่อกี้ทำไมอ่ะอร่อยวายอร่อยแย่งแดกผักหมดเค้กมันก็ต้องอร่อยยาแม่งกวาดผักมันหมดเลยส่วนอันนี้ไม่เคยจำชื่อเค้กได้เลยขออีกรอบอะไรนะมานุกะมานุกะมานุกะฮันนี่ชีสเค้กกินกล้วยอ่ะมันเรียกว่าฮันนี่ชีสเค้กก็คือรสชาติของอะไรอ่ะน้ำผึ้งกับชีสเค้กอธิบายไม่ถูกแต่นิวยอร์กชีสเค้กคือดีมึงลูกนิ้วไปหน่อยนะขอบคุณนะคนให้ตอบรีมาด้วยปิ้งตอบรีไหมมีใครกินตอบรีไหมมึงตอบรีอร่อยมากอร่อยคะเฮ้ยดีเอาไปเลยต้องให้เธอหนึ่งตาสายไม่กดปิ้งนะโกรธคนโน้นเฮลตัวกูจะหันขาเฮ้ยหันได้เอากินกระป๋องสองแหวนเพราะว่าถ้ากูไม่ได้กินกูจะแดกหัวมึงแทนกูขอกระป๋องหน่อยเค็มมากมีชั้น2นะคะให้ขึ้นมาถ่ายรูปนะบรรยากาศดีมากก็คือถ้ามาเขาสามมุกนะคะมีที่ถ่ายรูปเยอะมากนะคะสามารถออกไปข้างนอกนะข้างทางเขาก็จะมีจุดถ่ายรูปนะคะนี่เลยวิวด้านหลังก็จะเป็นทะเลนะคะพระอาทิตย์ตกอะไรแบบนี้เนี่ยจะถ่ายรูปที่ร้านก็ได้นะคะหรืออย่างที่บอกถ้าใครมีแรงก็เดินขึ้นไปค่ะเดินขึ้นไปน่ะนู่นน่ะนะคะอันนี้ถ่ายคลิปรวมก่อนที่เราจะจบคลิปนี้ไปอันนี้คือคลิปนะจ๊ะมีกี่คนอ่ะ2 4 7คนนะคะเป็นวอล์กอะไรอ่ะวอล์กชิวๆวอล์กมัวถ่ายไว้แบบว่าเก็บไว้ดูเองเก็บไว้ดูกันเองตั้งค่าเป็นส่วนตัวบ่ไม่บ่ก็บ่อะไรอะไรอ่ะไปเรื่อยเลยอ่ะบรรยากาศมันเย็นแล้วไงแบบพระอาทิตย์ตกแล้วตื่นแล้วถึงเวลาที่จะได้พังอ่ะพูดปิดจบคลิปเร็วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็อยู่ที่เดิมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และส่วนของสนใจช่องที่จะติดต่อเข้ามาน้าก็ในชิราชาแนลนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะใครที่ชื่นชอบเนี่ยชิราแล้วก็อยากจ้างเป็นสปอนเซอร์ก็คอนแทคด้านล่างนี้นะคะนะติดต่อผู้จัดการส่วนตัวได้เลยนะคะก็คือแน็กใส่วิกนั่นเองทำเองทุกอย่างในช่อง